โอเคเอานะครับสวัสดีผมกาโพผมนิวชุ่งกับเกม Fast Nights at Boy 3ในพาร์ทที่7นะครับรอบนี้มีอยู่กับพี่หมีทองแทนที่จะเป็นพี่ไต่เอาเป็นว่าเป็นไต่ทองแล้วกันนะครับรอบนี้ก็ยังคงทองเหมือนเดิมแหละกลายเป็นหมีทองแทนนะครับ Golden Fenty นะก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นไงต่อนะไอเทมเราก็ยังมีสืบทอดมาจากเขาเองแล้วนะครับครบถ้วนสมบูรณ์ นะโอเคเราเดินดูซิว่าต้องไปเจออะไรข้างหน้าครับวันเดอร์จะไปทางนี้ไม่ได้นะก่อนที่ฉันจะต้องเช็คกล้องมันจะทำให้มิติแตกสลายฮะเช็คกล้องก่อนกล้องเนี่ยเหรอต้องทำโอ้เดี๋ยวต้องสู้กับกล้องเลยเหรอเดี๋ยวจะไหวเหรอทำจริงดูเลือดเราด้วยเลือดเราแค่200กว่าสู้กล้องโอ้โหกล้องไฮเทคมากขึ้นกล้องห้อง10นะครับกล้องเหมือนกล้องที่อยู่บนแบบกล้องรุ่นใหม่มากอะมีระบบตอบสนองศัตรูด้วยนะจ๊ะมีแบบตั้งการ์ดก่อนสแตนด์บายอะไรอย่างนี้ก่อนแกไม่ชนฉันใช่ไหมเนี่ยในคืนนี้แกโดนแน่ๆอุ้ยเอาสวิงแท็บมาเฉย Still bitter over that นั่นดีกว่าที่ฉันเห็นนะเนี่ยวันเดอร์เอาทำไมบีบอยก็มาด้วยฮ่าๆนี่มาอะไรกันแน่เนี่ยทำอย่างนี้ไม่ได้นะจ๊ะที่หยุดปุ๊บเขาไม่มีทางอยู่พวกเราได้แน่ๆเลยนะจ๊ะอีกไม่นานฉันก็จะคุมที่นี่เหมือนเดิมเลยนะฉันจะเลียไข่แกเองนะจ๊ะไปตายซะระบบการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจัดการจุดๆๆเอาวะเด็กโหมีลูกโป่งด้วยก็จะรอดได้ยังไงถามจริงๆสมอนเหรอสมอนอะไรเนี่ยเดี๋ยวสมอนคืออะไรมีเรียกตัวละครได้ด้วยเหรอ What the Golden Fendi Channel the Energy of an Alpha Hat เรียกพลังจากหมวกอัลฟาหมวกเบต้าหมวกแกมมาหมวกโอเมก้าคืออะไร Phantom Evoke Mystery Device to His มีการใส่อุปกรณ์สื่อสารประหลาดๆที่หัวของเขาแล้วก็จะทำให้พลังเกิดขึ้นมา What the hell เดี๋ยวไอเทมมีปะมีไอเทมด้วยโอ้โหจัดเต็มจัดหนักอ่ะสกิลมีโกลเด้นท็อปนะครับก็คือตี2ครั้งเอาไงดีอ่ะตกกระลุนไหมโอ้โหจะไหวปะเนี่ยสแตนบายฮะโอเคน่าจะพอไหวนะครับก็ต้องมาเพิ่มเลือดกันหน่อยนะครับอ่ะใจเย็นกล้องสแตนบายอ่ะสแตนบายทำอะไรแปลกอ่ะเนี่ยกล้องมีปล่อยพิษด้วยอุ้ยฮู้ฮู้ฮู้บ้าจริงอ่ะเลือดละหนึ่งแล้วก็จู่ๆก็จบไปคืออะไรยังไม่ตายไม่ใช่เหรอเดี๋ยวก่อนนะเออเดี๋ยวก่อนนะคือรู้แล้วทำไงดีวอดโกลเด้นเฟนตี้เอื้อมเข้าไปในหัวใจของเขาเองลึกที่สุดในหัวใจของเขาวอดเดอร์ทำอะไรวะประมาณว่าเด็กๆอย่าลอกเลียนแบบนะครับถ้าเกิดอยากทำพิธีกรรมที่จะได้เห็นต่อไปนี้ให้ปรึกษาพ่อแม่ก่อนแล้วกันนะให้พ่อแม่อนุญาตก่อนค่อยทำอะไรอย่างนี้ใช่ปะอ่ะทำพิธีกรรมอะไรเอ่ยเหมือนได้ยินเสียงบางอย่างวันเดอร์คนเฟดดี้เรียกชาร์โดอะไรชาร์โดเฟดดี้เหรอมีเรียกชาร์โดเฟดดี้ด้วยเหรอวันเดอร์ฉันคืออะไรวิญญาณนี่มาอะไรจากวิญญาณจากท้องทะเลของฉันกำลังจะมาแล้ว What the สุนทรีมากเลยนายอาร์ตมากโหอัญเชิญโหก็เฟนดี้เลือดเต็มด้วยแล้วก็อัญเชิญชาร์โดเฟนดี้มาได้การอัญเชิญครั้งนี้ก็ขึ้นแค่ไม่กี่ตาเท่านั้นนะจ๊ะใช้มันให้ดีๆนะแล้วเมื่อมันหายไปแล้วหึ as it disappeared อ๋อคือถ้าเกิดว่าโกลเด้นเฟนดี้ตายมันก็จะหายไปด้วยใช่ไหมนั่นใช่นะครับคือยังไงต้องรักษาชีวิตโกลเด้นเฟนดี้ไปด้วยโอ้มันเป็นหัวจากนายจ้าโอเคโกลเด้นเฟนดี้ใช้สกิลโกลเด้นทอสต่อให้บอลลูนก่อนนะส่วนโอ้ 4,900 สกิล 1,200 สกิลมีสกิลอะไรโอ้สกิลเยอะเลยสกิลแอนตี้สกิลลดสกิลของศัตรูใช่ปะอันนี้ตี3ครั้งแรงฮะใช้อะไรวะไม่แน่ใจ ลองดูใช้ดูสิตี3ครั้งแรง
อู้หูอู้หูใช้ได้ด้วยโอ้ทุกตัวด้วยเย็นใจเย็นใจเย็นเคเคไหวอยู่ไหวอยู่เราซัมมอนซิก่อนเล่นเฟรดดี้ซัมมอนอะไรดีมีซัมมอนโอเมก้าแฮทได้ด้วยอะเราซัมมอนโอเมก้าแฮทไหมครับลองดูสิอ่ะส่วนตัวนี้ดูมต่อดูมต่อเล็งต่อเลยยิงเลยยังโหดอ่ะทีละพันทีละพันทีละพันอ่ะแอบสอบตีเมียเข้าด้วยนะมีปาร์ตี้แฮทกัมมามาจอยโอ้โหเลือดเยอะเลือดเยอะมากอ่ะเราซัมมอนเพิ่มไหมซัมมอนเอาป้ายตอนนี้อายุได้10เทิร์นด้วยนะโหดอ่ะซัมมอนอัลฟามันเล่นๆนะครับอันนี้ก็ท็อปแฮทต่อบัตตี้แฮทมีสกิลอะไรบ้างเอ่ยโอ้โหสกิลจัดเต็มมากเลยทั้งศัตรูติดสถานะสโตนได้ด้วยติดพิษได้ด้วยลองลดอัตแทกศัตรูดิคงไม่ทันแล้วแหละมันน่าจะตายก่อนแล้วนะครับแต่ตัวที่ซัมมอนมาชาโดว์เฟดดี้นี่มันโหดจริงอ่ะโหดมากอ่ะลดดีเฟนส์ลดอัตแทกอ่ะกดพิษไม่เป็นไรช่างมันเรียกบัตตี้แฮทอัลฟามาเฉยเอ้ยเดี๋ยวนะเอ้าอ๋อเมื่อกี้ตัวทำไมมันหายไปไหนวะเดี๋ยวนะคือทำไมอ๋อ Shadow Fendi หายไปอ๋อเมื่อกี้นี้เรียกมันแค่3เทิร์นใช่ปะอ๋อเก็ตแล้วอืมหือไม่เป็นไรที่เหลือจากกันเองนะจ๊ะ Party Hat มาตบมาตบรัวๆฟาด No Damage เอาฟาไม่ไหวครับเอาฟาตีไม่พอโอ้โหถึกใช่ย่อยใจเย็นใจเย็นใจเย็นสกิลก็น้อยกว่าด้วยลดดีเฟนส์เล่นนะครับโอ้โหหลบได้ด้วยไหวปะเนี่ยไหวปะเนี่ยนายหลบได้ด้วยอ่ะตีที่สองคุณฟ้าลูกนี้ใช้ชาร์โดให้ดีกว่านี้ก็ดีคุณฟ้าช่วยไหวปะเนี่ยนายตีต่อไปตีต่อไปตีให้ตายตีนั่น995โอ้โหโหดเลยยังโหดอ่ะตีโดนปั๊บหลับเลยครับกล้องห้อง10ละก่อนEFP พุ่งเข้า 7,500 โทเค็น 580 เวลขึ้นมาเนี่ยจำได้แล้วจ้าโอเคก็ได้เฟดดี้ได้การเพิ่ม SP MP ด้วยตัวเองนะครับแมสซีฟเพิ่มเองเฉยเลยเท่าไหร่เอ่ยไหนดูสิเอาไว้เกิดอะไรขึ้นวันเดอร์จู่ๆก็ภาพก็เบอร์ท้องฟ้ามืดมิดแขนขาเริ่มเย็นเอ้าหืมที่นั่นวันเดอร์ทำไมสปริงแท็บเป็นอย่างนั้นล่ะเฟดดี้เด็กของเด็กนักของฉันไม่คิดว่าสิ่งที่อยู่บนเวทีนั้นมันน่าเบื่อเกินไปหรือเปล่าที่จะแสดงให้ทุกคนได้เห็นน่ะหมายความว่ามันห่วยแตกมากเลยอ่ะรู้ป่ะโอ้ตรงมากอุ้ยก่อนในเฟดดี้มันสภาพเป็นอย่างนั้นล่ะฉันไม่เคยคิดอย่างนั้นมาก่อนเลยนะเนี่ยประหลาดมากเลยคุยอะไรกันเยอะสองตัวนี้ก็ฉันคิดแล้วอยากออกนะจ๊ะอะไรเยอะ what theคือเหมือนว่า2ตัวนี้เคยอยู่ด้วยกันใช่ปะล่ะถ้าตามเนื้อเรื่องในภาค3ของจริงอ่ะไปในเฟนดิสักก็ใช่แหละเห็นมีคนพูดถึงอยู่นะไอ้ที่เป็นช่วงที่มันช่วงที่เป็นมินิเกมมันจะมีช่วงนึงที่ก็ในเฟนดิกับสปริงแท็บอยู่บนเวทีเดียวกันนะแต่ก็ไม่รู้จะเป็นไงต่อวันนี้ก็ใช่ถึงเวลาที่จะพักเบรกแล้วโอ้ยเดี๋ยวผมแค่เดินออกไปข้างนอกดูแล้วมันก็ออกเองเฉยผมไม่รู้ว่าผมันออกได้หรือเปล่าพักเบรคคืออะไรเดี๋ยวสตาร์ตาบัก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 พักเบรคของนายคือมากินกาแฟหรอใช่ต้องเป็นแบรนด์อย่างยี่ซี่ที่จะบอกให้ฉันดื่มอ่ะขอดื่มหน่อยนะจ๊ะดูสภาพก่อนไปที่รถเดือยอย่างกับหุ่นตั้งโชว์หน้าร้านอ่ะไปดื่มสตาร์บัคแป๊บนึงโอ้อะไรเนี่ยสวัสดีบิลคินตันสั่งอะไรดีเนี่ยมันเมนูมันเยอะเหลือเกินอ่ะสั่งอะไรดีมีลาเต้มอคค่ามาเคียโน่ไอซ์เอสเพรสโซ่คาปูชิโน่สั่งอะไรดีเอาลาเต้ได้กันนะจ๊ะ300โทเค็นแพงจังไม่สั่งได้ไหมไม่สั่งได้เดี๋ยวแต่อย่างไม่ทำอะไรเดี๋ยวนะแป๊บนึงเดี๋ยวอุ้ยเลือดลดเดี๋ยวกันนะคือถ้าเกิดผมสั่งนะผมจะได้อะไรจากการสั่งคือออกไปเข้าออกได้เรื่อยๆใช่ปะเดี๋ยวจะได้จริงๆด้วยเดี๋ยวจะสั่งอะไรแล้วจะได้อะไรมีโทเค็นเท่าไหร่ไปเป็นเองคือผมไม่ได้ดูโทเค็นตัวเองเลยนี่ว่ามาเถอะโอเคเอาไหมมาสตาร์บัคใหม่คืออะไรวะเนี่ยวอตเดอร์คันหัวแป๊บนึงผมนี่เงือบเลยนี่ก็มานั่งชิลๆนั่งดื่มกาแฟเล่นนะครับ
แล้วเป็นสตาร์บัคเฉยคืออะไรลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยถ้าเกิดเป็นอย่างอื่นนะร้อยโทเค็นมันเพิ่มอะไรประเด็นคือมันเพิ่มอะไรไอซ์ก็ร้อยโทเค็นมอคค่า200มาคิอาโต้200ประเด็นคือไม่รู้ว่ามันเพิ่มอะไรกันแน่แล้วคนจะเสี่ยงอะไรดีลาเต้แพงสุดเลยอ่ะ300เนี่ยเอาลาเต้ไหมลองดูสิอ่ะลาเต้แก้วนึงครับผมโอ้ดู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 ไอ้นั่งชิวกินน่ามีแต่หัวได้คืออะไรมีเสียงกินด้วยนะบอสเด็กเสียงสุดอะไรไหมจ๊ะ300โทเค็นได้อะไรพลังชีวิตเพิ่มขึ้นนี่เพิ่มเป็นอย่างนี้เลยเหรอ เดี๋ยวเพิ่มมา101อ่อฮะอืมโทเค็นยังมีไปอีกรอบนึงไหมเดี๋ยวกินครับกินมาไปจะตาค้างไหมเนี่ยตัวเธอไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมนี่เงือบเลยมาอย่างนี้คืออะไรเรื่องนี้นิวต้องยุ่งไหมเนี่ยโอเคเป็นว่าประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ไปลงไปดูข้างล่างซิว่ามีอะไรวิทยุวัดเดอร์วิทยุคืออะไรใครเปิดเพลงเหรอฮัลโหลอย่าเงียบนานสิเอ้าฮะเปิดปิดเพลงได้เองขอบคุณมากกล้องอีกแล้วครับไม่เอากล้องได้ไหมครับไปต่อเลยได้ไหมเดี๋ยวนะดีบอยดีกว่าสวัสดีฉันปิดแล้วไปไปเลยไปอ้าวโดนไล่เฉย มีการปิดร้านอย่างนี้ด้วยเหรอห่วยแสดงว่าเราต้องเพิ่ม ability เราจากการดื่มเหล้าเอ้ยไม่ใช่ดื่มเหล้าดื่มกาแฟเนี่ยใช่ปะที่ Starbucks ใช่ปะโอเคยังได้มีข้อหนึ่งอยู่นะครับลุยต่อเลยกันนะแต่รอบนี้ไม่มี Shadow Freddy จะไหวหรือเปล่าเดี๋ยวดูสิมาๆๆไม่มี Shadow ก็มาไม่ต้องกลัว Golden Shit Lord ดีเทคค้นพบกับก้อนขี้ทองคำแล้วนะจ๊ะเลยอัญเชิญบรรลุออกมาอะไรอย่างงี้นะครับอ่ะมีสกิลอื่นนะครับสกิล Mask สกิล Sting ตีเลือดอันนี้ก็ทำให้ศัตรูหลับได้Chance puts enemy to sleep Chance ได้ไหมโอกาสน้อยแต่ก็ต้องลองดูตีเบาๆกันนะทุกเธอใจเย็นใจเย็นโอเคทูเรโดมานี่เองออกสกิลนี้ Boy sleep wake up หลับ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 โถตีมันตื่นมาอีก นะสมอนได้ปะสมอนได้ตัวกากไม่ไหวอ่ะพึ่งใจเย็นใจเย็นพึ่งฆ่าเรานะโอ้โหผมว่าผมตายแน่ๆเลยไม่ทันหรอครับเพิ่มเลยไม่ทันนะทันปะไม่ทันโอ้โหทันด้วยโอ้โหอะสมอนหน่อยละเดี๋ยวไว้ก่อนนะผมว่าผมจะเพิ่มเลือดไปเรื่อยๆดีกว่าเพราะว่าผมคิดว่าให้มันตีจนสกิลเทคผมเป็นร้อยอ่ะดีสุดแล้วตอนนี้เรามีอาหารอยู่แล้วก็จัดให้เต็มๆเต็มที่แบบก้าวอ่ะคุณมาตีให้โดนๆหน่อยสิโอเคร้อยแล้วครับกินพิซซ่าอะซัมมอนตัวนี้น่าจะเป็นซัมมอนชาโดว์เฟดดี้ใช่ปะลองดูโอเคซัมมอนมาโฟกัสนี่อ๋อโอเคเล็กชาโดว์คือสกิลนี้โอเคจัดไปชาโดว์บอนนี่อ่ะฮะไม่ใช่ชาโดว์เฟดดี้แหละสกิลตัวนี้จะไม่เหมือนกับตัวสกิลตัวชาโดว์บอนนี่ไม่น่าเหมือนชาโดว์เฟดดี้ใช่ปะดูสกิลสินี่มีบันนี่บ๊อบแทนฮะรีบตกไปตายดีกว่าโอเคมีสกิลหมูได้เจ๋งๆๆนี่ฟาดหลับหลับครับอ่ะโดดทับโอเคเจ๋งๆผมว่าผมเอางี้ดีกว่าคือผมจะโดนตีจนกว่ามันจะเลือดผมจะใกล้จนกว่าเทคจะผมจะเป็น100แล้วผมก็อัญเชิญชาโดว์มาจัดการครับสบายๆนี่โหดเรียบร้อยชิวๆครับผมเอาโทเค็นมาจะได้ไปกินสตาร์บัคต่อ 1,400 หู600โทเค็นแต่นะผมจะได้ EXP ทำไมในเมื่อเวลมันไม่ขึ้นเหรอไม่ใช่เหรอ MP SP Boost เยี่ยมมันจะเพิ่มเพราะกรณีที่เราสู้ชนะกล้องอย่างเดียวอะโอเคอุ้ยเกิดอะไรขึ้นเชดอัพเพียมีหีบโผล่ขึ้นสักแห่งหนึ่งอะหีบเหรอมีฮีโปมาแสดงว่าเราเก็บของได้ใช่ปะแต่เดี๋ยวไว้ก่อนพักเบรกแป๊บนึงนะจ๊ะ คือมันสุนทรีได้ขนาดนี้คือต่อสู้เสร็จแป๊บนึงขอแวะไปกินกาแฟก่อนอะไรอย่างงี้อ่ะสบายใจสบายร่มอ่ะครับ
พี่ถองเราทำหน้าสบายๆใช่เลยประมาณนี้เลยการต่อสู้ที่ในฝันของเราต้องว่ามากินสตาร์บัคอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วไปทัวร์กล้องต่อกับมากินสตาร์บัคต่อประเด็นคือทำไมผมต้องมานั่งดูแอนิเมชันเลื่อนๆอย่างนี้ม็อกค่าสักแก้วไหมครับ200โทเค็นเองจัดไปสิครับอ่ะดื่มต่อจ้ะคือผมจะข้ามขั้นมาเป็นแบบประมาณว่ากินเลยได้หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยเลือกแบบเลือกช้อยเลยผมต้องมานั่งดูเฟดดี้มันยืนแล้วก็เดินผ่านไปก่อนแล้วค่อยมาเห็นหน้าบิลคินตันก่อนอะไรอย่างงี้ป่ะไม่ใช่บิลคินตันบอกว่าสกิลบูสต์อ๋อเพิ่มสกิลใช่ป่ะคือมันไม่ยอมบอกว่ามันเพิ่มอะไรบ้างอ่ะผมต้องเสียเวลามานั่งดูแล้วมันไม่มีขายใช่ป่ะพวกไอ้เทพพวกเนี้ยไม่มีขายใช่ป่ะเล่นยากกว่าคุณคือถ้าเกิดไอเทมหมดนี่ผมก็ซวยใช่ป่ะบีบอยมันไม่ยอมมันก็ขายอ่ะแล้วมันบอกมีเชสอัพเพียมีหีบอยู่แถวนี้ใช่ป่ะหีบไหนเยอะหีบไหนโผล่มาเยอะอุ้ยนี่ป่ะ The Quarter World Quarter แสดงว่านั่นโผล่มาแล้วใช่ไหมผมยอมเรียนเล่นในพวกนี้ได้แล้วใช่ป่ะอันนี้2ระดับ2นะครับ2เหมือนกันไม่โอเคผมได้ควอเตอร์แล้วแสดงว่าผมเล่นพวกนี้ได้ใช่ปะเกรดพวกนี้แต่มันมีควอเตอร์อันเดียวใช่ปะตอนนี้ดูสิไอเทมควอเตอร์นะฮะ allow you to play arcade game เล่น arcade game ได้จะเล่นอะไรดีอ่ะมีตุ๊กตายางของแมงโก้แล้วก็ส่งเค้กให้เด็ก2เอาเราเป็นก็เล่นเฟนดี้เราก็เล่นของเฟนดี้ก่อนแล้วกันนะมายอดเลี้ยงแป๊บนึงนะจ๊ะส่งเค้กให้เด็ก2ใช่ปะ Obtain the cake motherfuck ส่งเค้กให้เด็กอ่ะจ้ะก็คือเราเป็นโอ้โหเราเป็นเหมือนเกมแบบคือมันยากอ่ะเข้าใจมากขึ้นตัวเราตัวเดียวแล้วมันจะผ่านไปได้ยังไงเดียวไอ้บอกนะว่าควอเตอร์เดียวแล้วเล่นไม่ได้อีกเลยเออเล่นได้โอเคเล่นได้เรื่อยๆโอเคใหม่คือแบบว่ามันเข้าใจลมปะคือโดนล้อมในตัวพวกเนี้ยเอากดชิปปิ้งได้กดชิปปิ้งได้ก็ไม่บอกเดี๋ยวขอใหม่อีกรอบนึงโอเคกดชิปปิ้งได้ก็น่าจะไหวนะคือเราจะวิ่งเร็วกว่าตัวพวกนั้นนะครับแต่ประเด็นคือมันมีทั้ง4ตัวแล้วมันทางมันแคบมากไม่เหมือนกับแพ็คแมนทั่วไปอ่ะวิ่งไปไหนก็ตันน่ะต้องรีบวิ่งครับต้องรีบวิ่งมาลงมาโอเคต้องดักมันหน่อยโอเคไปไม่ทันเดี๋ยวเอาใจเย็นต้องเอาใหม่รู้สึกมัน AI มันจะไม่ฉลาดมากนะครับคือมันจะไม่ไปตามทางมันจะติดผนังนะเท่าที่ผมดูนะครับเพราะฉะนั้นมีวิธีหลอกล่ออยู่นะโอเคมาโอเคมันติดอยู่นะครับมันติดกันเองดีมากติดอย่างนี้ดีมากเป็นบอทที่ฉลาดมากโอเคเราจะได้วิธีการสับรางระหว่างซ้ายขวานะครับให้มันงงเล่นครับเนี่ยมันก็ติดอย่างเงี้ยมันฉลาดมากเป็น AI ที่ฉลาดมากโอเคมาสวัสดีครับผมฉลาดมากฉลาดจริงๆเลยโอเคมาเราค่อยๆล่อครับค่อยล่อไปล่อมันลงมาเหลือตัวนึงอ่ะชิปหายคือถ้าเกิดมีทุกตัวมันตามผมมาจริงๆมันผมจัดการได้ไม่ยากอ่ะแต่ประเด็นคือมันจะมีตัวนึงที่ไม่ยอมตามมาต้องเล่นสกอร์จะได้อ่ะโอเครอบนี้ของจริงกันนะครับมากินนี่ก่อนนะลงมานี่กินนี่หน่อยนะจ๊ะมาลองขึ้นมาบนนี่กินนี่หน่อยนะแล้วก็มาฟันก่อนกันนะครับกินนี่โอเคกินแถวนี้ให้หมดนะครับเหลือแต่ตรงกลางที่โหดร้ายทารุณคนเล่นหน่อยโอเคมานี่ฝั่งนี้กินฝั่งนี้ก่อนนะครับกินนี่หน่อยโอเคแล้วมันก็จะไหลลงมาอย่างนี้ให้มันไหลลงมาหมดเลยโอเคมาฝั่งนี้ใจเย็นหลอกล่อกินมานี่โอเคไอ้นี่เก็บซ้ายเก็บขวาให้หมดเหลือฝั่งขวาเท่านั้นอืมฮึลงมาโอเคมาลงฝั่งนี้วนฝั่งนี้กินฝั่งนี้ครบ3โอเคเหลือฝั่งตรงนั้นอันนี้เราล่อลงมานี่ก่อนนี้ล่อฝั่งนี้ได้ไหมฝั่งนี้โอเคมาฝั่งนี้อันนี้ไหลมาตรงนี้เออเรียบร้อยเสร็จสิครับผ่านแล้วได้อะไรไหมถามจริงๆว่าได้อะไรไหม
มินิเกมครับหนูขำๆครับไม่ได้อะไรไม่คุ้มว่าผมเดาอ๋อไม่ได้อะไรอยู่แล้วเฮ้ยเป็นฟรีครับไม่เป็นไรไม่ว่ากันไม่ว่ากันแล้วก็เพิ่มเลือดอ่ะเพิ่มเลือดให้เต็มนะครับแล้วก็สกิลให้เต็มนะครับแล้วก็เซฟเล่นก่อนนะแล้วก็ไปดูซิว่ามีอะไรที่กดเล่นได้นอกจากพวกนี้ไหมนอกจากกล้องอ่ะมีกล้องเต็มไปหมดเลยมีบีบอยไหมมีหัวหีบนี่ป้าที่มันบอกได้บรอนซ์เฮลโลบรอนนะครับใส่เลยแล้วกันนะนี่เพิ่มดีเฟนซ์มานิดนึงครับดีมากใส่ไปก็ถือว่าดีกว่าไม่ได้อะไรนะครับอันอื่นมีอะไรอีกป้าหีบดีๆกว่านี้เท่าที่ดูรู้สึกว่าจะไม่มีนะ มันคงไม่ให้มาหลายอันหรอกมั้งทางนี้อุ้ยวอตเดอร์มีพลังงานบางอย่างกันไว้อยู่นะครับทางนี้ออกไปได้ไหมออกไปได้อีกแล้วระหว่างนี้ก็ไปจิบกาแฟสตาร์บัคอีกรอบนึงครับจะเป็นอะไรไปนะเอ้าเฮ้ยวอลมาร์ทผิดคนละร้านอีกเหรอมีอีกร้านนึงฝั่งนี้เหรอเดี๋ยวใช่สินค้าที่ดีมากที่ฉันกำลังจะไปอุดหนุนนิดหน่อยอ่ะมีวอลมาร์ทด้วยเอ๊ะดูวอลมาร์ทจะเป็นขายพวกไอเพิ่มเลือดเพิ่มอะไรพวกนี้ปะวอลนั่นไงใช่จริงด้วยโอ้โหอยู่นี่เองร้านค้าจัดไปสิครับมีวอลมาร์ทด้วยวอลมาร์ทคล้ายๆ 7-Eleven นะครับไม่ต่างกันเท่าไหร่ตามนั้นนะเคโดนัทเหรอ Restore 10 Tech Point Tech Point หืมเดี๋ยวนะคือเพิ่มค่าเทคเหรอว้าวจัดไปสิครับรออะไรอยู่ตามนี้ก่อนแล้วกันครับฝั่งนี้ก็วอลมาร์ทฝั่งนั้นก็สตาร์บัคก็ว่าเลิศเป็นการเพิ่มเลือดเพิ่มนู่นนี่นั่นได้ยินดีมากเลยแลมอะใครมันคิดระบบนี้นับถือจริงเลยโอเคเราไปสู้กับตัวอื่นกันต่อดีกว่านะกล้องอื่นนะครับมาพร้อมแล้วกลับไปห้องเมื่อกี้ใหม่ห้องเวล2ใหม่นะครับเวลอื่นเรายังไม่กล้าไม่สามารถไม่ไหวต้องพัฒนาที่ทองของเราไปก่อนนะถึงที่ทองจะเวล1ก็ตามเถอะแล้ว EXP ไว้ทำอะไรกันแน่เนี่ยเวล1ไม่พัฒนาทีเนี่ยกล้องนี้ก่อนแล้วกันนะครับกล้อง2ดาวจัดไปมาสวัสดีกล้องห้อง8ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วมาจัดการศัตรูเลยนะจ๊ะโอเคลูกโป่งอีกแล้วนะครับลูกโป่งสวรรค์อีกแล้วแล้วก็โทรเรนโดมัดเพื่อติดเหมือนเดิมนะครับไปที่กล้องห้อง8นะฟาดมาเราทนได้อุ้ยวู้โอ้โหดงี้ละเนยหลับไม่หลับลาก่อนเดี๋ยวมันตีคอมโบแบบนี้ตายดิครับพี่น้องโหดจังมาเขียนรู้วิธีเล่นแล้วเราต้องปั๊มเลือดยาวๆนะครับเอาใหม่ขออีกทีนึงเพราะผมผ่านไปได้โหลดเซฟไกลกามไม่เป็นไรเดินใหม่ก็ได้ไม่ว่ากันคือผมต้องกดเพิ่มเลือดตลอดเวลาครับถึงจะผ่านไปได้ตัวนี้นะตัวที่2คือต้องการกรอกแรงกว่านี้ไม่มีขายใช่ป่ะเราไม่เห็นมันขายกรอกนะเมื่อกี้มีแต่อาหารน่ะวอลมาร์ทเซฟทับไปเลยนะครับเอาใหม่นะกล้องเม็กซ์เลเวล2สู้ได้แหละผมเชื่อว่าสู้ได้ต้องรอผมอัญเชิญชาร์โดมาก่อนนะเสร็จแน่นอนพวกนายขอให้มันตีทีเดียวไม่ตายก็พอแล้วอ่ะไอเทมลาสพิซซ่าอ่ะนี่แหละผมก็ตีมาตีมันเบาๆนะครับมันก็โดนคอมโบอะไรอย่างนี้ผมก็ต้องใช้ลาสพิซซ่าเพิ่มเลือดไปแล้วก็รอจุกาสกิลจะพร้อมนะครับก็เอาลาสพิซซ่าสับกันไปนะครับฟันมาไม่กลัวหลบได้ด้วยเพิ่มเลือดเต็มเยี่ยมอ่ะแล้วก็กินต่อไปครับมาฟาดมาหลบได้โอเคเทค84แล้วใกล้แล้วเพิ่มเลือดต่อไปกินพิซซ่าเนี่ยครับอร่อยเหาะโหดจังเลยนายโหดแล้วนายจัดมาไอเทมซัมมอนแฟนทอมอีโวคครับอีโวบอลนะเธอโอเคโฟกัสเรียกชาโดมาผมว่าโกเด้นจะรับมือไหวนะครับอย่าเพิ่งตีเพิ่งฆ่าเขานะจะมึงฆ่าเขานะ
สกิลบันนี่บ๊อบเลยแอบสอบแอบสอบนี้ตีผิดตัวแล้วจ้าฟาดฟาดฟาดรัวลาก่อนลูกโป่งน้อยฟาดฟาดฟาดว้ามันตีโกลเด้นนะอยากตีโกลเด้นสิเธอคือถ้ามันไปตีตัวชาร์โดนะผมก็รอดแค่นั้นแหละผมต้องรอดตรงนี้ไปได้ได้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ผมเชื่อผมทำได้มันขึ้นอยู่กับดวงของ AI ว่าจะตีตัวอะไรด้วยมาฟาดฟาดฟาดเหมือนเดิมนะครับรู้หลักแล้วหลักตอนนี้แหละต้องทำตามนี้แหละครับผมทำวิธีอื่นคงไม่ได้หรือไม่ผมก็ต้องอัญเชิญตัวอื่นมารับกรรมแทนซึ่งมันก็ยากมันก็ช่วยไม่ได้มากกว่าดีแหละนะเพิ่มเลือดต่อไปฟังเทคต่อไปนะครับลาซิซ่าคือถ้าเกิดโชคดีหน่อยตัวกล้องก็จะโจมตีแบบทีเดียวเบาๆอะไรเงี้ยโอเคเพิ่มเลือดกันต่อไปนะครับไอเทมลาซิซ่าต่อเนื่องตีเข้ามาเลยเขาไม่กลัวหรอกเจอเลือดเต็มเทค61แล้วนะครับเป็นปั๊มเลือดกันต่อไปเป็นการเล่นดิปเปอร์วิซ่าเล็กน้อยถึงปานกลางครับเรื่องเยอะแหละแต่มันจำเป็นต้องทำงั้นไม่รอดแน่ๆฟาดมาฟาดมาโอเคอย่างนั้นแหละโอเคเพิ่มเลือดเต็มเยี่ยมแล้วก็ซัมมอนเหมือนเดิมนะครับแฟนทอมอีวอคจะตีเขาเลยนะโอเคทีเดียวอย่างนี้รอดแล้วผมมารอดแน่ๆโคเดนกินพิซซ่าต่อไปนะครับส่วนนายก็เวลาคอมโบและเพราะว่าฟูลฮิตนี่ชาร์โดเฟดดี้ด้วยรั่วรั่วลากรฟาดฟาดฟาดโอเคแอบสอบเสร็จดีครับมาเรามาโทเรโดมากันดีไหมไม่ก็เล่นทนดีกว่านะครับโหดโหดเราใส่โหดท็อปแฮตดูมยิงมันเลยถล่มมันเลยเรียบร้อยลากรกล้องเวล2สบายครับผมอันเชิญชาร์โดมาได้สบายเลยโอเค 9,420 โทเค็นแรมเบย์ได้1ตัวแล้วครับ FPMP ก็เพิ่มมากขึ้นนะครับตอนนี้เราก็ 1,800 แล้วเพราะฉะนั้นผมว่าไม่มีปัญหากับการที่จะต่อสู้กับกล้องตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับอ่ะเพิ่มเลือดต่อไปเท่าไหร่นะเพิ่มอีก500ใช่ปะเอาอันนี้2อันแล้วก็อันนี้อันนึงน่าจะคุ้มกว่าแล้วก็อันนี้เพิ่มอีก40นะครับอ่ะเซฟนะครับตามนี้นะกระลุยกล้องต่อไปเลยเลเวล2ชิมิจัดป้ายห้อง7ห้อง7กับห้อง8ได้ติดกันขนาดนี้เองเหรอใกล้เนาะพระเจ้าช่วยคุณพระช่วยฉันเบื่อกับพวกนี้มากเลยอ่ะเหม็นขี้จุงเบยอะไรอย่างงี้ไม่น่าใช่ไม่ใช่อย่างนั้นโอเคไอเทมเหมือนเดิมนะครับมาเพิ่มพิซซ่ากินเรื่อยๆครับมันก็ตีมาก็ปล่อยมันตีมาเทคมันเพิ่มเร็วอยู่แล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวเลือดเลยเยอะแยะมากมายไปสบายครับพี่น้องตอนนี้ตีมาไงเลือดแล้วก็เหลือไม่ต่ำกว่าพันอยู่แล้วแหละนะเชฟปลาอย่างมากก็500ก็สบายครับอ่ะตีมาตีมาตีมาแล้วก็รอเธอตีบ่อยๆนะจ๊ะเทคขึ้นไวๆอะไรอย่างงี้ตีเร็วๆหน่อยสิเดี๋ยวพิซซ่าจะหมดแล้วนะเพิ่งเห็นเหลือ5ชิ้นเหรอวะไหวป่ะนายไหวเปล่าตีน้อยจังวะทำไมเองตีน้อยจังเนี่ยเราว่าเราตีมันดีกว่านะสกิลเราเริ่มแบบไม่ไหวแล้วอ่ะกดรูมเซเว่นอ่ะโทเรโดมาร์ดิก็เอามาติดโซนเฉยเอามึนเฉยเอายาวยาวโนลองก็โซนแล้วโอเคโอเคไม่เป็นไรทำงี้ได้ไงอ่ะทำไมทั้งกับฉันได้ปั้นมาปั้นมาปั้นมารัวอย่างนั้นแหละโอเคเทคเป็น88แล้วนะครับขอใหม่รอบนึงโกลเด้นมาร์ดใหม่รอบนึงนะตีมาตีมาสโตนอีกแล้วคืออะไรจะใช้สกิลมันจะสโตนมาทุกทีเลยแหมโอ้โหดูมันทำหลอดปะเนี่ยหลอดปะใจเย็นนะกล้องหลบได้โอเคหูเกือบตายหลบรอบแรกไม่ได้ตายแน่โหจังวะนายซัมมอนแฟนทอมอีกวงมาใหม่เจอแฟนทอมก็ไปรับรองไม่รอดแน่โอ้ยอีกแล้วนายเล่นหนึ่งอีกแล้วหอยเอาไงดีเพิ่มเลือดก่อนแล้วกันนะครับปลอดภัยไม่เสี่ยงแบบนี้ก่อนนะเคพันหกอันสวัยนะครับอ่ะเอาใหม่ซัมมอนใหม่อย่ามาสโตนเซชั่นอีกนะเคตีนานงั้นแหละจะตายกับมันเนี่ยชาร์โดมาชาร์โดเฟดดี้มาเพิ่มเลือดเต็มเลยเธอสกิลเป็นท็อปแฮตดูมลงมาได้หมดแล้วได้เกิดอีกเลยปาดซ้ายปาดขวาฟาดหน้าฟาดหลังใจเย็นแอบสอบเรียบร้อยชิวๆครับ
อ่ะมาตอบโต้กันต่อดีกว่าโกลเด้นโทสสกิลท็อปแฮตดูมยิงต่อไปฟาดนี่ทุบทุบบ้างทุบบ้างทุบมันบ้างนี่ไม่ตายทำไมไม่ตายอ่ะยิงต่อตายแน่นอนลาก่อนกล้องหมายเลขเจ็ดบ๊ายบายโอเคก็เคลียร์ไปอีกกล้องนึงครับอย่างง่ายดายสบายสบายครับโอเคโทเค็นนี่เต็มเลยได้กล้องอีกตัวนึงแล้วเย็ดไอพีเอ็มพีก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกอุ้ยมีพีโผล่มาอีกแล้วจัดไปผมมาที่ไหนเลยขอของใหม่หน่อยได้ไหมเอาเรื่องการของใหม่มากกว่านี้เยอะแยะมากมายโผล่ที่ไหนเอ่ยฮัลโหลจะโผล่ที่จุดแรกๆเลยวะนี่เจอแล้วหีบใหม่ Silver Equipment นะเป็นอุปกรณ์ระดับเงินนะครับอันนี้มันไม่ดีขึ้นกว่าเดิมก็คือมันไม่ได้เซตทั้งเซตนะครับดีให้ดีขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่ปะโอเคตามนั้นนะถ้าอุปกรณ์ค่อยๆดีขึ้นอะไรอย่างงี้นะครับแล้วเราก็ช่วงนี้ขอเวลาไปซื้อของที่โกมาร์ทแป๊บนึงนะครับพักผ่อนแป๊บนึงอะไรอย่างงี้สบายแต่ว่าพาร์ทนี้มีที่ให้พักผ่อนด้วยแบบหย่อนใจสบายๆซื้อนู่นซื้อนี่อะไรอย่างงี้น่ารักเหลือเกินอ่ะสวัสดีเฟดดี้มาอีกแล้วครับผมอุดหนุนอีกแล้วนะครับใช่ของดีๆสินค้าดีๆนะจ๊ะรู้สึกหามากเป็นเกมที่คนตีในใจเลยอ่ะสองวันกว่าใช่ไหมจัดไอ้ลาพิซซ่าไปสัก20อันเลยแล้วกันนะอันนี้เอาเผื่อเลย6อันนะครับส่วนรู้สึกสกิลไม่ค่อยได้ใช้จริงๆเลยว่าจัดเพิ่มดีกว่าเผื่อไว้ตามนี้ก่อนแล้วกันนะอย่างอื่นยังไม่มีอะไรที่อยากใช้ครับมาเดี๋ยวค่อยมาอุดหนุนใหม่นะกันนะครับโอเคอีกสักกล้องนึงจะเป็นไรไปก่อนที่จะจากกันนะครับขออีกสักกล้องนึงนะโอเคสกิลเพิ่มไม่เต็มนะครับเราไปลุยกล้องเวล3ดูซิว่าจะไหวไหมไม่ไหวจะได้ไปดื่มกาแฟต่ออะไรอย่างนี้นะน่าจะช่วยได้นะครับเพิ่ม AP MP มากกว่านี้ก็ได้อะไรอย่างนี้ขอดูก่อนซิว่ามันโหดแค่ไหนกล้องเวล3เนี่ยเอาตัวใกล้ๆก่อนแล้วกันนะตัวข้างล่างมีห้องนี้ห้องนี้เวล2นี่ว่าโอ้เวล3นี่ว่าไม่ใช่เวล2ด้วยไหวบ่อกล้อง6สวัสดีครับผมมองโอ้คุณพระช่วยอะไรเหรอกล้องแต่ตัวมีเอกลักษณ์ของแต่อุ๊ยเยอะจังไม่เยอะจังอ่ะอย่างงี้จะดีเลยทำเลยก่อนนะแอปสอบโอ้โหตีแรงโอ้ตัวหน้าก็ตีแรงเหรอโอ้โหโหโหไม่ธรรมดาก็นายเรามาแข่งเพิ่มเลือดเต็มกันดีกว่านะโอ้โห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 ไว้ปะเนี่ยนายสู้นะสู้นะนายสู้นะกลับลาทิซ่าเองลาทิซ่าแล้วกันนะครับอือหือแอปสอบตัวหน้าแอปสอบครับตัวหลังไม่แอปสอบหลังเลือดเต็มอยู่ก็ใช้ลาทิซ่าไปเลยก่อนนะเราไม่กล้าใช้โทเรโดมาเท่าไหร่โอกาสติดหลับน้อยเหลือเกินก็ทำวิธีนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับอ่ะให้วิซ่ากับทีมวิซ่าให้มันเทคเต็มนะครับแล้วก็รอสกิลหมู่ไปแล้วกันนะสบายๆเนี่ยไม่รู้สึกว่ามันไม่ยากขนาดไม่ยากเท่าไหร่เลยรอจนกว่าเทคจะครบร้อยครับโอเคครบแล้วดีมากสโมกอีกสโมกกี่ใบอีกเออดีมากสโมกนี้ไม่เป็นไรสมอนได้อยู่ดีเป็นทอมอีโวฟมามีเข้ามาดิแอปสอบแอปสอบหลบได้หลบกันไปนะครับและเคจอยปาร์ตี้ก็นี่เฟดดี้มาลองสกิลโซเลโดมาร์คเพื่อติดนะครับส่วนชาโดว์เฟดดี้ท็อปแคทดูมครับรออะไรอยู่ฟาดให้หมดครับฟาดให้เสียหลักให้หมดฟาดตัวขวาตัวซ้ายตัวหลัง2ทีตัวหน้าตัวหลัง2ทีโอเคฟาดกล้องต่อโอ้แอปสอบสบายๆครับชาโดว์ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วอ่ะหลับไม่หลับ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 หลับหลับด้วยโอเคเสร็จครับเราแพทดูมต่อต้องรีบจัดการงั้นชาโดว์จะหายไปครับรีบจัดการอย่างนี้เลยฟาดฟาดโอเคเสร็จเรียบร้อยโรงเรียนพี่หมีทองจัดเต็มครับจัดหนักจัดเต็มละก่อน
กล้องหมายเลข6ครับ6ถึง10เรียบร้อยเคลียร์หมดแล้วเยี่ยมตังก็จะพุ่งครับสบายสบายชิวๆจัดการได้กล้องหนึ่งแล้วนะจ๊ะ KPMP ก็จะเพิ่มขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทำไมจู่ๆก็เกิดภาพอุ้ยเห็นภาพหลอนภาพอดีตอีกแล้วเหรอฉันจะมีค่ำคืนที่แสนหรือหันแน่ๆเลยค่ำคืนที่เธอต้องประหลาดใจกับการเปลี่ยนใหม่ของจักรวาลนี้วอทไปด้วยได้ไหมดูไม่น่าพี่ทองพี่หมีทองมันดูน่ารักแอบแบลแต่หน้าสปริงแถมมันดูเครียดจังวะกำลังคิดอยู่นะทำไมอ่ะดูหน้าดิหน้าเศร้ามากเลยเพราะว่าไม่ไงล่ะอ้าวอันนี้คือความหลังฝังใจของพี่หมีใช่ไหมเนี่ยที่ถูกชาโดว์สุกสปริงแถมรีเซ็ตไปใช่ไหมก็เลยกลับมาแก้แค้นอะไรอย่างงี้ใช่ปะอันนี้คือเรื่องราวใช่ไหมของเกมนี้เบื้องหลังเกมนี้อะไรอย่างงี้เอาเป็นว่าเราจะมาต่อกันคราวหน้าละกันนะครับว่าเรื่องราวของ Final Fantasy 3จะเป็นยังไงนะครับก็รอคราวหน้าละกันนะสวัสดีทุกท่านไปแล้วบ๊ายบาย